ไม่ว่าจะเป็นใครในผืนแผ่นดินไทยไม่มีแม้สักคนที่พ่อไม่ทรงเห็นชาวโปรตุเกสคณะแรกได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2054แม้จะมีความแตกต่างของเชื้อชาติวัฒนธรรมและศาสนาแต่ก็ไม่ได้บั่นทอนน้ำพระราชฤทัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราชที่ทรงมีต่อพวกเขาด้วยว่าครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานที่ดินให้แก่ชาวโปรตุเกสเพื่อสร้างหมู่บ้านและโบสถ์สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อให้ชาวโปรตุเกสได้ใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินไทยได้อย่างปกติสุขนับจากวันนั้นสายสัมพันธ์ไร้พรมแดนได้ถักทอเกื้อกูลกันเรื่อยมาทุกยุคทุกสมัยภายใต้การดูแลของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลและยังคงยืนยงมากว่า500ปีจนถึงปัจจุบันและนี่คือกว่าจะเป็นไทย